วันนี้ก็มีรองเท้านะครับมารีวิวแล้วก็พรีวิวให้ชมอยู่3คู่นะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านก็เลยเปิดตามเพจตามเว็บนะครับไปเจอพวกของลดราคานะครับก็เลยต้องจัดช่วงนี้เพราะว่าราคามันจะถูกกว่าปกตินะครับเพราะว่าร้านเขาก็อยากปล่อยของออกไม่อยากเก็บของไว้นานๆครับแบกภาระต้นทุนนะครับวันนี้ผมมีรองเท้ามา3คู่นะครับเอาคู่แรกก่อนเลยละกันคู่แรกนะครับเป็นของ Timberland เป็นคู่ที่ใส่อยู่หลายปีแล้วนะครับไปเหนือไปแม่สายไปแม่ฮ่องสอนมาด้วยกันนะครับเป็นรองเท้าหนังธรรมดานะครับคือแต่ก่อนTimberland เนี่ยทำรองเท้าของพวกคนงานนะครับพวกทำงานหนักๆทำงานพวกก่อสร้างอะไรนะครับมียุคหนึ่งที่ดารานักร้องนะครับเอารองเท้า Timberland นะครับไปใส่แสดงปัจจุบันก็เลยกลายมาเป็นรองเท้าแฟชั่นเลยนะครับข้อดีของ Timberland ก็คือทนทานครับอีกอย่างนึงนะครับของ Timberland คือมันกันน้ำแล้วก็ใส่เดินไม่ค่อยเมื่อยนะครับมันจะไม่เมื่อยเท้านะครับราคาตอนนั้นซื้อมาลดราคาน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับคู่นี้มันไม่ใช่รองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์โดยตรงนะครับแต่ว่าเหมาะกับการใส่เดินใส่เที่ยวอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสั้นเดินสะดวกนะครับไม่มีพวก protection ต่างๆนะครับเป็นหนังธรรมดาไม่ใช่หัวเหล็กหัวอะไรนะครับใช้มาน่าจะประมาณ3ปีละผ่านฝนผ่านอะไรถ้าใครดูคลิปอุทยานแห่งชาติไส้ทองครับคู่นี้ก็ใส่เดินลุยน้ำลงไปเลยนะกันน้ำด้วยนะครับตัวนี้มันก็จะกันถึงตรงบริเวณนี้นะครับตรงที่มันเป็นผ้ายืดๆเนี่ยตรงนี้กันน้ำนะครับกันถึงข้อประมาณนี้นะครับก็พื้นข้างในมันเป็นพื้นแบบไม่รู้อ่านว่าอะไรนะโอลิดหรืออะไรทุกอย่างนะครับเป็นพื้นแบบของรองเท้ากีฬานะครับมันจะไม่อับไม่ร้อนเวลาใส่นะครับอีกอย่างนึงลืมบอกเรื่องเบอร์นะครับคู่นี้เบอร์41เดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังว่าทำไมต้องพูดเรื่องเบอร์นะครับต่อมาเป็นคู่นี้นะครับยี่ห้อฟอร์มาเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้เอาใส่ดันทรงให้เฉยนะครับตัวนี้เป็นฟอร์มาบูลวาร์ดนะครับเป็นรองเท้าทัวริ่งเลยทัวริ่งทางเรียบนะครับทัวริ่งจ๋าแบบทางเรียบนะครับไม่ใช่แอดเวนเจอร์นะครับถ้าเป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นข้อยาวและคล้ายๆวิบากนะครับแต่ว่าตัวรองเท้าจะไม่แข็งเท่าวิบากนะครับตัวนี้เป็นเท้าขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยนะครับพื้นแข็งงอไม่ได้นะครับแข็งมากนะครับตามสไตล์รองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็คือหัวแข็งแล้วก็ท้ายแข็งนะครับตรงนี้จะแข็งมากๆนะครับคู่นี้เบอร์41นะครับเป็นรองเท้าทัวริ่งไดเทคไดเทคคืออะไรไดเทคก็คือกันน้ำนะครับกันน้ำถึงนี่เลยนะครับถึงข้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตีนลูกแกนะครับติดด้านนอกแล้วก็เป็นซิปด้านในซิปรูดลงมาก็จะมีผ้ากันน้ำนะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆหนังคล้ายๆยางนะครับกันน้ำฟอร์มานี่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับแต่ผลิตที่โรมาเนียนะครับมีป้ายอยู่ตรงนี้ผมซื้อมาในราคาแค่ 1,000 บาทแต่ไม่ขอบอกร้านแล้วกันนะครับซื้อมา 1,000 แล้วก็เย็บพื้นไปอีก300เพราะว่านานๆไปนะครับมันมีโอกาสที่จะพื้นหลุดแต่ว่าผมมาดูแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะครับกาวอะไรก็ยังโอเคอยู่แต่ก็เย็บไว้เผื่อเอาไว้นะครับเพราะว่าคู่นี้มันเป็นพื้นแข็งนะครับมันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับกาวมันอาจจะหลุดนะครับแต่เย็บไว้ก่อนนะครับเพื่อความแข็งแรงเวลาใส่ไปออกทริปอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าพื้นมันจะหลุดเมื่อไหร่นะครับพื้นก็เป็นยางนะครับเป็นยางชิ้นเดียวเลยนะครับดูงานก็โอเคนะครับรองเท้าที่มันกันน้ำเนี่ยเรื่องของความร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนกว่าปกตินิดนึงนะครับสังเกตว่ารองเท้าที่เป็นรองเท้าขี่มอไซค์เลยเขาจะไม่ให้มีเชือกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเกี่ยวกับพักเท้านะครับเวลาเราจะเอาเท้าลงอย่างเงี้ยซิปตัวนี้นะครับสังเกตเลยนะครับถ้าเป็นฝารองเท้าหรือเสื้อผ้าดีๆหน่อยนะครับจะใช้ซิปของ YKK นะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันตัวเล็กมากตัวนี้เบอร์41เหมือนกับ Timberland เบอร์เท่ากันนะครับแต่คู่นี้ผมใส่แล้วหลวมนะครับหลวมนิดๆ นะครับคู่นี้ใส่แล้วพอดีเพราะว่ารองเท้ามอเตอร์ไซค์มันจะมีพวก protection นะครับที่เขาเสริมเข้าไปทำให้พื้นที่ข้างในมันเล็กลงนะครับอย่างเช่นหัวเนี่ยก็มีการเสริมอย่างอาจจะเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกหรืออะไรสักอย่างนะครับทำพื้นที่ข้างในมันเล็กลงนะครับจริงๆความยาวพื้นมันก็พอๆกันแหละตรงนี้มีเขียนว่า dry tech นะครับแปลว่ากันน้ำนะครับโอเครองเท้าทัวริ่งผ่านไปต่อมาเป็นรองเท้าปอดตัวนี้ราคามันอยู่ที่4,900
ก็มาดูเลยนะครับเรื่องของโปรเทคชั่นต่างๆนะครับก็จะมาเต็มนะครับตัวนี้จะไม่สบายเท่ากับโทลิ่งเมื่อกี้นะครับโทลิ่งเมื่อกี้จะเป็นข้อสั้นใส่สบายกว่าส่วนที่ต่างเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่มันมีก็คือตัวเซนเซอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ขี่ออกไปไหนเลยนะครับเพิ่งมาเมื่อวานแล้วก็เอามารีวิวเลยตัวเซนเซอร์นี่ก็เปลี่ยนได้นะครับเซนเซอร์เอาไว้ทำอะไรเซนเซอร์เอาไว้เวลาที่เราแบนโค้งมากๆแล้วพักเท้ามันขูดนะครับตัวนี้เอาไว้กันส่วนของโปรเทคชั่นก็มาเต็มนะครับมีเป็นพลาสติกนะครับกันด้านหน้านะครับตัวนี้1อันข้างหลังนะครับมาเต็มเลยนะครับข้างหลังนี้ก็เต็มเลยนะครับตรงส้นเท้านะครับลักษณะของรองเท้ามอไซค์นะครับก็คือหน้าแข็งหลังแข็งนะครับอันนี้เป็นพื้นทางเรียบเลยตัวนี้ไม่กันน้ำนะครับสังเกตว่าด้านข้างมันจะมีช่องตรงนี้นะครับลมจะเข้าตรงนี้นะครับปิดไม่ได้นะครับมันจะมีบางรุ่นที่ปิดได้แต่มันก็ไม่กันน้ำแหละนะครับตัวนี้ปิดไม่ได้เลยตัวนี้จะมีตัวล็อกแบบคล้ายๆของวิบากเลยนะแต่ก่อนผมมีวิบากคู่หนึ่งที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับคู่นั้นขายไปแล้วเปิดตัวนี้ให้ดูแล้วกันแล้วมันก็จะเอาออกแบบนี้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังออกตัวนี้ได้นะครับงานค่อนข้างดีนะยี่ห้อนี้ผมว่ามีซิปนะครับรูดซิปลงนะครับซึบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในก็จะเป็นบุผ้านะครับระบายอากาศเป็นคล้ายๆฟองน้ำเป็นรูๆนะครับซิปตัวนี้ก็ของ YKK เหมือนกันนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าล่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ลำบากที่สุดแต่ปลอดภัยที่สุดนะครับมีกันหน้าแข้งด้านหลังขาหน้าแข็งหลังแข็งมีเซนเซอร์พื้นตัวนี้มันงอได้นิดหน่อยนะครับไม่ใช่แข็งเลยแบบคู่ทัวริงเมื่อกี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับรองเท้าอ่ะแต่ละแบบมันเหมาะกับการใช้งานที่ต่างกันนะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ